สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานกลับมาพบกับพี่หมอนะครับที่เมืองเชียงกงบางพีกม.12นะครับที่ร้านธนารายณ์นะครับซอย6นะครับซอย6เท่านั้นนะครับขายแต่อะไรเบนอย่างเดียวยี่ห้อเดียวครับผมนะผมพูดได้เองเลยก็ได้ครับตรงนี้ว่ายี่ห้อเดียวขายยี่ห้อเดียวไม่มียี่ห้ออื่นเกี่ยวปนนะครับในเรื่องของอะไรเบนซ์นะครับต้องยกให้ประสบการณ์ทางผู้จัดการเขานะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเชิงช่างหรือว่าผู้ที่มาซื้อนะครับได้คำแนะนำในสิ่งที่ดีๆกลับไปนะครับก่อนที่จะใส่ตัวนู้นตัวนี้นะครับให้ไปเช็คก่อนว่ามันช็อตตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมนะครับจะบอกจุดให้แนะนำให้เพราะว่าบางทีไปเจอช่างที่ทำหลากหลายยี่ห้อนะไม่รู้ครับเอาไปใส่ปุ๊บจริงๆแล้วเรามีรับประกันให้ถูกไหมครับเพื่อการเรามีรับประกันให้แต่พอไปใส่แล้วช็อตขึ้นมากลายไปเลยว่าคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วทีนี้นะฮะพอออกไปจากร้านดมไม่มีกลิ่นเหม็นพอไปใส่ปุ๊บกลับมาคืนมีกลิ่นเหม็นมาเนี่ยแหละครับปัญหาคือตรงนี้นะครับคือท่านผู้ชมถ้าเกิดจะใส่พวกระบบเครื่องไฟฟ้าเนี่ยก่อนที่จะใส่เนี่ยต้องไปเช็คดูก่อนใช่ครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายไฟจะไม่ว่าจะเป็นสายกาวหรือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวสัมพันธ์กันกับเทคนิคหรือระบบของเขานะครับลองไล่ดูก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งคอมแอร์ระบบระบบไอพวกความเย็นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเนี่ยแหละครับก็คือมันมีหลายอย่างที่มันรวบรวมกันอยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องไล่เช็คดูก่อนยิ่งเป็นระบบไฟนี่ไม่ได้เลยเสียแล้วเสียเล่าเสียซ้ำเสียซ้อนเสียตังค์อย่างเดียวเลยนะครับถ้าไปเจอช่างที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้วยนะครับตรงนี้ก็เวลาซ่อมก็หาช่างที่มีประสบการณ์นิดนึงนะครับอย่าง Mercedes Benz อย่างเงี้ยก็เป็นรถที่มีเทคโนโลยีนะครับสูงนะครับแล้วก็ช่างต้องรู้จริงนะครับแล้วก็ต้องรู้หลักการทำงานของอะไหล่ตัวนั้นๆแล้วที่จริงแล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็น Mercedes Benz อย่างเดียวครับรถทุกค่ายทุกยี่ห้ออะไหล่ตัวนึงเนี่ยเราต้องรู้หลักการทำงานของมันนะครับอย่างเนี้ยช่องลมแอร์หลักการทำงานของมันคืออะไรถูกไหมฮะถ้าเกิดเราไม่รู้หลักการทำงานของมันลิ้นมันปิดนะมันจะมีลิ้นปิดลิ้นเปิดอยู่ใช่ไหมพอวัดค่ำมันเสียหรือไฟมันเสียเนี่ยมันปิดเอาไว้เราก็ไม่รู้ว่าหลักการทำงานมันคืออะไรอ๋อเอาไว้สวยงามไม่ใช่แค่ประดับยศให้ประดับรถด้วยเฉยนะครับไม่ใช่คือต้องรู้ว่าหลักการทำงานของมันคือเป็นตัวรับอากาศจากท่อที่มาจากตู้แอร์นะเรารู้หลักการทำงานของมันพอเรารู้ว่าหลักการทำงานของมันเป็นอย่างนี้แล้วเอ้ยทำไมลิ้นมันปิดอยู่เออแสดงว่าอาจจะไฟฟ้าไม่ทำงานหรือลมขาดตัวแว่นค่ำลมอาจจะไม่ดึงเนี่ยเราก็มาแก้ไขตรงที่ลิ้นของแว่นค่ำลมนะครับตรงนี้ก็ทำให้อากาศออกมาได้แล้วนี่คือยกตัวอย่างนะครับในการจะเปลี่ยนอะไรสักตัวนึงหรือว่าจะซื้ออะไรสักตัวนึงก็ต้องรู้หลักการทำงานของมันไม่ว่าจะเป็นอะไรชิ้นใดก็แล้วแต่นะครับนี่วันนี้ผู้จัดการเอาแอร์มาให้เต็มเลยนะครับก็โอ้โหหลากหลายหลายรุ่นเลยแอร์ Mercedes Benz อย่างเดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับก็อยู่ที่นี่หมดก็เอาเรื่องจุดใหญ่เลยคือคอมแอร์นะครับคอมแอร์คอมแอร์เนี่ยคือถ้ามาจากเมืองนอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นคอมแอร์ที่ดีนะครับระหว่างคอมแอร์บิ้วนะฮะท่านผู้ชมอาจจะได้ยินคำว่าคอมแอร์บิ้วกับคอมแอร์เชียงกงนะครับคอมแอร์ถ้าสองอันเนี่ยครับคอมแอร์ไหนดีกว่าพี่หมอฟันธงได้เลยว่าคอมแอร์เชียงกงดีกว่านะครับแต่ว่าไม่ใช่ดีเสมอไปนะตรงนี้ก็ต้องมีการรับประกันกันมีการที่ว่าต้องไม่มีการถอดหรือย้ำมานะครับคือที่พี่หมอบอกว่าทำไมคอมแอร์เชียงกงถึงดีกว่าตรงนี้ใช่ไหมผู้จัดการก็คือที่เมืองนอกเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นหิมะใช่ครับเป็นเมืองหนาวไม่ค่อยได้ใช้ใช้แต่ฮีเตอร์คอมแอร์ไม่ได้ค่อยได้ใช้ใช้แต่ฮีเตอร์อย่างเดียวนะครับใช้จากความร้อนไออุ่นเข้ามาในร่างกายเนี่ยแหละครับผลดีของตัวคอมแอร์ที่ติดกับเครื่องยนต์มานะครับหรือว่าที่แยกมาใช่ครับถูกไหมการใช้งานจะน้อยการใช้งานจะน้อยเพราะว่าอายุการใช้งานไม่ค่อยได้ใช้เลยถึงรอบมันหนาวอยู่แล้วแต่พอมาเทียบกับคอมแอร์บิวคอมแอร์บิวเนี่ยคือคอมที่มีปัญหาถูกไหมคือคอมที่มีปัญหาถอดรื้อล้างทำความสะอาดพ่นสีอะไรใหม่เอี่ยมเลยเอามาล้างระบบข้างนอกข้างในลูกซุงลูกสูบหรือโรตารี่ติดอะไรเงี้ยมาล้างแผ่นตัวแผ่นวาล์วไอ้ดิ้นวาล์วอะไรพวกนี้ขัดทำความสะอาดเอาประกอบเข้าไปเปลี่ยนโอลิงเปลี่ยนซีนเปลี่ยนอะไรดีจริงคือเปลี่ยนซีนใหม่ใช่นะฮะตรงนี้คือไม่รั่วแน่นอนแต่ว่าเราคิดดูว่าเป็นอาจจะเป็นซีนเทียบถ้าไม่ใช่เซียน
ซีนที่เป็นตรงรุ่นของเขาก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็รั่วนี่คือการเลือกคอมแอร์ที่เวลามาซื้อเฉียงกงนะครับก็การเลือกคอมแอร์เนี่ยนะครับตรงนี้นะครับพอค่อนข้างหนักผมจะยกไม่ไหวนะการเลือกคอมแอร์เราก็ต้องจริงๆแล้วต้องเป็นการหมุนนะใช่ครับเป็นการหมุนดูเอามืออุดนะครับเอามืออุดท่อแล้วก็หมุน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 ดูนะนี่ผมไม่กล้าหมุนเพราะว่าเขาอุดหัวท้ายเอาไว้นะกันเรียกว่าฝุ่นเข้าแล้วก็มีความชื้นข้างในจะเกิดสนิมนี่แหละครับหลักการที่ถูกต้องคือถ้าไปซื้อคอมแอร์เก่าไปซื้อไม่ใช่คือซื้อคอมแอร์เซคันด์แฮนด์จากเชียงกงต้องดูนะครับว่าต้องอุดอย่างนี้ต้องอุดอย่างนี้นะครับไม่อุดนี่อย่าซื้อเลยนะครับเพราะว่าข้างในเป็นสนิมแน่นอนห้ามเลยครับแล้วถ้าหมุนแล้วถ้าเราไปซื้อปุ๊บเนี่ยเราขอแกะดูได้ครับแกะดูแกะไอ้เทปนะเทปปิดเอาไว้แล้วก็ลองหมุนกำลังอัดหมุน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 ดูถ้าดูถ้าลองอัดแล้วปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดออกที่มือเรานะครับอันนี้กำลังอัดดีมากคือคร่าวๆนะครับจะดังไม่ดังนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วในเรื่องของคอมแอร์ที่มาจากเมืองนอกนะเพื่อการนะก็จะเป็นคอมแอร์ที่เขาล้างมาหมดแล้วครับจะดูรั่วดูอะไรเนี่ยคงลำบากตรงนี้นะครับคงจะลำบากแล้วก็หมุนดูลูกปืนนะครับลูกปืนคอมแอร์นะครับลูกปืนคอมดูว่าดังไหมมีเสียงดังไหมนะครับถ้าเกิดว่าหมุนแล้วมีเสียงดังคู่คู่อะไรพวกนี้แสดงว่าลูกปืนตายลูกปืนติดห้ามใช้ห้ามซื้อนะครับแน่นอนนะครับตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของตัวหัวน็อตสกรูต่างๆก็ห้ามถอดนะครับห้ามถอดห้ามดูแล้วมีรอยแกะรอยลื้อพวกนี้ห้ามเลยนะไม่ได้เลยคือเอาเข้าๆพวกนี้ครับรถอะไรก็แล้วแต่ครับก็ใช้หลักการเดียวกันตรงนี้นะครับก็ห้ามแล้วก็ดูว่าหน้าคัทเนี่ยครับมีสนิมเยอะไหมนะครับมันจะมีระหว่างหน้าคัทกับลูกปืนคอมถูกไหมฮะมันเป็นหน้าคัทที่ใช้แม่เหล็กดูดตรงนี้ก็ต้องดูด้วยว่าถ้ามีสนิมแบบเคอออกมาถึงบุเล่เลยพวกนี้ก็อย่าซื้อครับก็แสดงว่าสนิมเกาะหน้าคัทไม่ก็ลองหมุนดูนะครับว่าติดขัดไหมว่าเสียดสีมีเสียงดังมีอะไรไหมนะครับก็คือหมุนตัวคอมดูนะครับลูกปืนไม่เกี่ยวนะครับลูกปืนตัวนอกลอกสายพานนี่ไม่เกี่ยวนะท่านผู้ชมครับไม่เกี่ยวนะครับตรงนี้ก็ต้องดูที่ตัวหน้าคัทคอมหมุนหน้าคัทคอมนะครับถ้าหน้าคัทคอมหมุนเนี่ยก็คือตัวโรตารี่ข้างในจะทำงานนะจะมีกำลังอัดแต่ถ้าหมุนที่ตัวลูกปืนลูกปืนสายพานนะครับลูกปืนเขาเรียกว่าลูกปืนหน้าคัดคอมนะครับคือตัวลูกปืนล่องสายพานนั่นแหละตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวหมุนเท่าไหร่มันก็ไม่มีกำลังอัดนะครับตรงนี้ก็ต้องดูด้วยแล้วก็สังเกตอีกข้อหนึ่งก็คือล่องสายพานนะครับต้องไม่บิดไม่เบี้ยวถูกไหมไม่บิดไม่เบี้ยวไม่เอียงไม่หมุนดูแล้วนะครับไม่แกว่งนี่แหละครับคืออันนี้ซื้อได้แต่ถ้าเกิดว่าเวลาท่านผู้ชมจะไปใส่ข้อควรระวังนะครับเวลาจะไปใส่ต้องล้างระบบให้เกลี้ยงก่อนนะครับในระบบของท่านต้องมีน้ำยา F11 ล้างในระบบเปลี่ยนไดเออร์เปลี่ยนวาล์วไปเลยได้ก็ดีนะครับเพราะว่าความตัวเก่าของท่านนั้นน็อกแล้วนะครับความเย็นไม่มีนะพวกเศษเหล็กพวกอะไรพวกนี้ที่ผมอาจจะเข้าอยู่ในระบบนี่แหละครับถ้าท่านไม่เปลี่ยนไดเออร์หรือวาล์วอย่างที่หมอบอกเนี่ยทำใหจะเปลี่ยนคอมกี่ลูกก็พังก็พังเพราะว่าไอ้สิ่งสกปรกนั้นมันอยู่ที่ไดเออร์นะมันเกาะอยู่ที่เข็มวาล์วตัวหัวเข็มที่ฉีดครับเนี่ยบางทีมันอาจจะค้างท่อนะครับถ้าเกิดเราล้างไม่หมดล้างไม่เกี้ยงมันก็จะอยู่ในระบบนะพวกท่อแล้วก็ตัวคอยล้อนอีกคอยเย็นอีกเนี่ยถึงบอกว่าต้องล้างระบบก็คือใช้น้ำยาน้ำยาเข้าไปล้างระบบเขาจะมีน้ำยาพิเศษของเขาเข้าไปล้างพวกเศษสกปรกออกมาอย่างที่ผู้จัดการบอกเมื่อกี้ถูกต้องเลยก็คือพวกเศษเหล็กมันจะค้างอยู่ในไดเออร์แอร์วาล์วแอร์นี่แหละครับเปลี่ยนกี่ลูกกี่ลูกก็ไม่หายแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนวาล์วเปลี่ยนไดเออร์แล้วล้างระบบเนี่ยคอมแอร์ลูกนี้อาจจะอยู่ได้ถึง5ปี10ปีนะครับอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ช่างนะครับถูกไหมอยู่ที่ช่างก็ช่างมีประสบการณ์ไหมช่างที่มีประสบการณ์นะครับก็รู้ระบบของแอร์ก็จบนะครับทนแน่นอนตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับของเยอรมันบอกว่าคอมแต่ละลูกเนี่ยใช้ได้เป็น10ปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่แล้วแต่ว่าท่านเช็คตรวจเช็คระบบบ้างหรือเปล่าไม่ใช่แอร์เย็นก็ปล่อยทิ้งไว้จนมันเย็นมันจะมีระยะเวลาการเปลี่ยนน้ำมันขอเสริมสิ่งสำคัญนะครับกองแอร์เนี่ยครับสำคัญที่สุดนะครับตัวกองแอร์แล้วก็เป่ารังผึ้งหม้อน้ำตรงคอยล้อนนี่แหละครับ
คือพวกแมลงพวกฝุ่นพวกอะไรมันไปเกาะเสมอเนี่ยพี่หมอบอกเสมอตรงเนี้ยต้องเป่าให้ทะลุออกมาแล้วมันก็จะโล่งมันก็ไอ้ขีบที่มันระบายอากาศเนี่ยมันก็จะได้ทะลุนะลมก็วิ่งทะลุเวลาเราวิ่งปะทะลมลมก็จะได้ทะลุผ่านขีบของตัวระบายอากาศความร้อนก็จะหลุดออกมาด้วยเนี่ยแหละครับตัวสำคัญนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับก็เรื่องคอมแอร์นี่ก็คงจะเหมือนกันนะครับในการเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นรถอะไรยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับการเลือกซื้อการดูแลการบำรุงรักษาเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดตรงนี้นะครับก็ไปช่องลมแอร์ตรงนี้เดี๋ยวจะล้มไหมเนี่ยเรานอนไว้ดีกว่านะครับส่วนไอ้ของช่องลมแอร์นะครับช่องลมแอร์พวกนี้ก็เวลาเลือกดูนะครับก็ต้องดูว่าตัวปรับระดับเนี่ยปรับได้ไหมนะครับตัวลูกกิ้งนะครับกิ้งได้หรือเปล่าปิดเปิดได้หรือเปล่าไม่ใช่กิ้งได้อย่างเดียวแล้วไม่ดูนะครับต้องดูลิ้นด้วยว่าลิ้นมันกระดกหรือเปล่านะครับเนี่ยมันจะมีเห็นไหมฮะลิ้นมันจะกระดกขึ้นลงนะครับลิ้นมันจะกระดกขึ้นลงนะครับตรงนี้มันจะขึ้นลงไม่ใช่เราเห็นหมุนได้แต่ว่าไม่ได้ดูข้างด้านหลังนะครับก็ทำให้เราไม่ได้เช็คละเอียดทำให้ตัวลิ้นเนี่ยมันอาจจะหักดูก็ได้นะครับตรงนี้บางทีเจอร้านที่หมกเม็ดเวลาซื้อมาแล้วไม่ได้ตรวจเช็คดูนะครับตัวขยับเลื่อนนะครับก็ต้องเลื่อนได้ขยับได้นะครับตัวใบนี้ก็ต้องเลื่อนได้นะครับแล้วก็กรอบแตกแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีสกรูยึดพวกขายึดต่างๆก็ห้ามเชื่อมนะครับถ้าเชื่อมยังไงก็อยู่ไม่ทนเพราะว่ามีการสั่นสะเทือนนะครับมีการสั่นสะเทือนของตัวบอดี้รถตัวถังนะครับตัวรถเนี่ยทั้งสั่นสะเทือนช่วงล่างทั้งเครื่องยนต์นะยิ่งอย่างที่เครื่องทุกๆนี่ยิ่งกระพือสั่นอย่างเงี้ยครับหักหมดนะครับต้องดูนะครับตรงนี้ไม่ต้องดมครับไม่ต้องดมเพราะว่าไม่มีอะไรช็อตตรงนี้นะครับก็นะครับเลือกแบบหลากหลายนะครับก็เอามาให้ดูมีหลายรุ่นนะครับถ้าท่านผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะครับ Mercedes Benz นะต้องมาได้ที่ร้านธนาลัยยนต์ซอย6นะซอย6เชียงกงบางพีก็ม.12นะครับผู้จัดการคุณบัญชานะครับมาก็เจอกับคุณบัญชาทุกวันนะฮะถ้าวันไหนป่วยไม่สบายก็ยังมีลูกน้องนะครับที่เป็นผู้ชำนาญการเหมือนกันเพราะว่าผมมาหลายรอบแล้วผมพูดแทนได้เลยตรงนี้นะครับก็หลากหลายครับใครที่ใช้ Mercedes Benz อยู่นะครับก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งที่อาจจะไม่ต้องไปซื้อของไม่แพงนะครับก็มาซื้อของ Second Hand ได้นะครับที่นี่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณผู้จัดการมากนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็คงจะได้ประโยชน์กลับไปอย่างไม่มากก็น้อยนะครับตรงนี้แล้ววันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะครับก็ขอขอบคุณบริษัทโททัลออยล์ประเทศไทยนะครับน้ำมันเครื่องที่เป็นน้ำมันเครื่องที่มาตรฐานระดับโลกนะครับเป็นน้ำมันเครื่องของฝรั่งเศสแล้วก็สูตรซ่อมเป็นทางของพี่หมอก็ใช้อยู่นะครับแล้วก็แบรนด์ที่ขาดไม่ได้เลยที่เป็นคาแรคเตอร์ติดตัวพี่หมอนะครับมาตลอดนะฮะก็คือจะถอดออกเมื่อตอนนอนเท่านั้นตอนกลางวันนี่คือต้องบอกว่าเป็นชีวิตประจำวันไปแล้วที่ต้องใส่นี่ไม่ใช่ว่าใส่แบบเท่ๆนะครับใส่เพราะว่ามีประโยชน์แล้วก็ช่วยถนอมสายตาช่วยถนอมสายตาเราแสงนะครับแสงแดดจะไม่เข้าที่ตาดำเราจะกระจายออกหมดนะครับแล้วก็เรื่องของใส่แล้วนะครับกระชับมากในเรื่องของเราจะเล่นกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็อีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีค่ะนะคะนี่เลยดร.คาร์แวกนาโนเทคพี่หมอคะ34จุ๊บเหมือนไหมคะเท่เหมือนพรีเซนเตอร์หรือเปล่านะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะคะที่พี่หมอคัดสรรด้วยตัวเองต้องบอกว่าลองมาแล้วกับรถตัวเองทุกคันกับรถตัวเอง25คันนะฮะก็ใช้กับรถตัวเองเพราะว่าไปจ้างเขาล้างนะบางทีไปเจอน้ำแฟบล้างรถให้เราหรือว่าล้างล้อนะครับพวกนี้เป็นพวกเขาเป็นรถโซล่าไฟนะพวกน้ำแฟบอ่ะเวลามาถูเนี่ยโอ้โหออกดีมากเลยเป็นอะไรแบบนี้ใช่ครับก็คือจะออกดีมากพอใช้ไปประมาณสักอีก 2-3 วันขี้ไข่ก็จะขึ้นนะครับเพราะว่าแร็กเกอร์เราถูกทำลายนะฮะตรงนี้พี่หมอก็เลยให้ปรึกษาท่านอาจารย์วิศวะเคมีนะครับท่านก็ผลิตมาให้แล้วก็มาใช้กับ4โปรดักต์ของเรามีทั้งเครื่องแก้วนะพี่หมอเครื่องแก้วมีทั้งน้ำยาเนี่ยประสงค์มีทั้งตัวแชมพูล้างรถ
นะคะแล้วก็น้ำยาลบรอยนะคะปกป้องสีด้วยแล้วพวกยางมะตอยอะไรพวกนี้นะฮะช่วยได้ซึ่งปีใหม่นี้นะคะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะเตรียมตัวเป็นผู้โชคดีแน่นอนเราจะมีจัดส่งให้ไปทดลองแน่นอนก็อาจจะใครท่านผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์กันมานะที่ชมเราอยู่ต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะขอมาเดี๋ยวจะมีแพ็คใส่เอาไปให้ทดลองใช้ดูนะปีหน้านะครับปีหน้าเป็นปีหน้าฟ้าใหม่คงได้จำหน่ายแน่นอนคงได้มีเอาไปวางขายในตลาดแน่นอนนะกดใจรออีกนิดเดียวนะคะสถานที่ถ่ายทำค่ะเบนทนันค่ะศูนย์ซ่อมเบนทนันนะคะวันนี้นะคะท่านไหนอยากจะใช้บริการก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีค่ะทนันอะไหล่ยนต์ซอย6บางพีเท่านั้นของแท้อะไหล่เชียงกงจำหน่ายเบนอย่างเดียวนี่นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วขอให้ได้ซื้อรถคันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ